เดี๋ยวบ่ายนี้เราไปหาที่ขับรถเล่นกันหน่อยดีกว่าวะก็ดีเลยพี่จะไปดูเรื่องระบบบาร์คอนเน็กต์ด้วยแม่งทันสมัยวะดีนะยังไม่เป็นเลยว้าวไอเอ็ดมึงดูดิแม่งขับรถควนวะใช่เด็กขับไปนะครับว้าวไม่น่าใช่วะถ้าขับรถเนี่ยมันแม่งควนดีวะเฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยวถ้ามันจอดเดี๋ยวไปถามมันหน่อยดิมันมีบาร์คอนเน็กต์ยังวะว้าวสอนมันอีกเยอะลองดูมันหน่อยใครมันจอดแล้ววะแอ๊กแอ๊กว่ะมันแอ๊กจังวะหล่อหยิบอะไรวะใต้เบาะวางเฮ้ยน้องออกรถใหม่อ่ะใช่พี่นี่รถผมไม่งาเท่หรือเปล่า Nmax ตัวใหม่เลยนะว้าวออกรถใหม่อ่ะรีจิตไวคอนเน็กยังวะมันคืออะไรพี่ผมไม่รู้จักเลยโอ้เชยจริงๆเลยอะไรครับบอกเขาดิเอาโทรศัพท์มาดิจับสาบะขโมยโทรศัพท์ผมทำไมอ่ะเฮ้ยบอกให้เอาเข้ามาเอามาดินี่ครับพี่เออลูกพี่แม่งไม่มีระบบอะไรเลยว่ะโอ้เชยจริงๆยังไม่โหลดอีกเหรอเนี่ยโหลดอะไรครับเข้าไปไวคอนเน็กอ่ะแล้วก็โหลดไวคอนเน็กได้เลยเดี๋ยวผมลองพิมพ์ดูหาดูนะ Y Connect มูเจอเลยพี่อันนี้เนาะเปิดเบาะมาสแกนที่เบาะเหรอครับใช่เปิดเบาะก่อนอยู่ไหนอ่ะคิวอาร์โค้ดอยู่นี่ไงอ๋ออยู่นี่นี่เองใช่สแกนเลยนะครับโอเคเรียบร้อยแล้วสแกนไปแล้วทำอะไรได้บ้างครับโหทำได้หลายอย่างอยากรู้รายละเอียดป่ะอยากรู้ฮะอยากรู้ใช่ไหมไปดูกันเลยครับสวัสดีครับสำหรับณปัจจุบันรถจักรยานยนต์ของยามาฮ่าเราได้มีหลายรุ่นด้วยกันนะครับที่เริ่มสามารถรายงานผลการทำงานของตัวรถจักรยานยนต์เข้าสู่โทรศัพท์มือถือของท่านผู้ใช้งานได้ณปัจจุบันรุ่นที่เรามีนะครับอย่างเช่น Aerox คันที่เราเห็นอยู่นี้หรือแม้กระทั่ง Nmax R15 และ R15Mconnected ABS นะครับผมในปัจจุบันนะครับโทรศัพท์สมาร์ทโฟนเข้ามามีบทบาทกับการใช้ชีวิตของหลายๆท่านมากขึ้นเรื่อยๆนะครับโดยที่แอปพลิเคชัน Y Connect นี้เช่นเดียวกันเราสามารถติดตั้งลงสู่โทรศัพท์สมาร์ทโฟนได้สำหรับท่านที่ใช้โทรศัพท์สมาร์ทโฟนในตระกูล iPhone นะครับท่านสามารถค้นหาชื่อแอปพลิเคชัน Y-Connect ภายในแอปพลิเคชันของ App Store Apple นะครับส่วนสำหรับท่านที่ใช้โทรศัพท์ที่ใช้ระบบปฏิบัติการแบบ Android นะครับท่านก็สามารถค้นหาแอปพลิเคชันตัวนี้ได้เช่นเดียวกันโดยใช้คีย์เวิร์ดตัวเดียวกันครับ Y-Connect ค้นหาใน Google Play Store นะครับหลังจากนั้นก็ทำการติดตั้งเข้าสู่โทรศัพท์สมาร์ทโฟนของท่านคราวนี้ในการเริ่มต้นการใช้งานนะครับเราก็แตะไปที่ไอคอนของแอปพลิเคชันเพื่อทำการเปิดแอปพลิเคชันหลังจากนั้นถ้าท่านยังไม่เคยใช้งานระบบแอปพลิเคชัน Y-Connect ตัวนี้นะครับผมจะมีการให้เลือกลงทะเบียนได้ง่ายที่สุดครับณปัจจุบันผมเชื่อว่าหลายๆท่านใช้แอปพลิเคชัน Facebook กันมากขึ้นเรื่อยๆโดยในคนไทยผมเชื่อว่าประมาณ 80% นะครับผมท่านสามารถเริ่มต้นเข้าใช้งานโดยการกดเลือกที่ใช้ user ของ Facebook หรือเลือกใช้ user ของ Google หรือสำหรับท่านที่ใช้โทรศัพท์สมาร์ทโฟนในตระกูล Apple หรือว่า iPhone นะครับสามารถเลือกได้จากตัว Apple ID ของท่านเช่นเดียวกันหลังจากนั้นเราทำการเลือกโอเคครับตัวนี้ผมเลือกเป็น Facebook ก็จะมีการขึ้นให้ยืนยันในการใช้งานระบบจะทำการแจ้งเตือนเข้าไปนะครับว่าจะขอใช้ user Facebook ของท่านในการเข้าสู่ระบบของ Y Connect เมื่อเราทำการลงทะเบียนด้วย Facebook ระบบจะนำท่านเข้าสู่หน้าการจับคู่อุปกรณ์เห็นไหมครับการใช้ Y Connect ง่ายนิดเดียวเมื่อเข้าสู่หน้าการจับคู่อุปกรณ์นะครับคราวนี้เราก็เลือกเข้าไปสู่ระบบโดยระบบสามารถให้ท่านทำการจับคู่กับอุปกรณ์ได้โดย 1. สแกนจาก QR Code ที่อยู่บนกล่องของ CCU หรือ 2. ทำการกรอกหมายเลขโครงรถเข้าสู่ระบบเมื่อเราทำการสแกน QR Code จากกล่องอุปกรณ์ CCU หรือท
ทำการกรอกหมายเลขโครงรถพร้อมกับทำการจับคู่นะครับระบบจะแจ้งเตือนให้เราทำการเปิดสวิตช์กุญแจรถจักรยานยนต์ของท่านเห็นไหมครับเท่านี้ก็พร้อมใช้งานแอปพลิเคชันแล้วนับจากที่ท่านทำการเชื่อมต่อรถจักรยานยนต์เข้ากับโทรศัพท์สมาร์ทโฟนของท่านท่านจะไม่พลาดทุกการติดต่ออีกต่อไปโดยทุกๆสายเรียกเข้าของโทรศัพท์หรือข้อความรวมถึงอีเมลที่จะเข้าสู่ตัวท่านนะครับผมระบบสามารถทำการแจ้งเตือนให้ท่านทราบในขณะขับขี่ได้โดยแสดงที่เรือนใหม่สำหรับเรื่องต่อไปนะครับทางแอปพลิเคชันสามารถรายงานสถานะรถจักรยานยนต์ของท่านได้ว่าน้ำมันเครื่องเตรียมเข้าสู่ระยะการบำรุงรักษาแล้วหรือยังรวมถึงแบตเตอรี่นะครับในส่วนของการบำรุงรักษารถจักรยานยนต์ในการใช้งานระบบสามารถแจ้งให้ท่านทราบเกี่ยวกับอัตราสิ้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิงที่ท่านขับขี่โดยสามารถแจ้งได้ทั้งในรูปแบบเฉลี่ยรายวันและแบบเฉลี่ยรายเดือนสำหรับท่านที่ชอบความตื่นเต้นเร้าใจในการขับขี่นะครับระบบสามารถแสดงรอบเครื่องยนต์และสถานะการทำงานของเครื่องยนต์ไม่ว่าจะเป็นอุณหภูมิล้ำหล่อเย็นอุณหภูมิอากาศเข้าหรือรอบเครื่องยนต์ต่างๆผ่านฟังก์ชัน REV Dashboard ในกรณีที่ท่านมีการเดินทางไปต่างถิ่นที่ไม่คุ้นเคยและจำเป็นจะต้องจอดรถจักรยานยนต์ทิ้งไว้เราสามารถตัดความกังวลเรื่องการค้นหารถจักรยานยนต์ของเราได้อีกต่อไปเนื่องจากระบบสามารถแจ้งเตือนสถานะการดับเครื่องยนต์ครั้งสุดท้ายหรือแจ้งที่จอดรถให้กับท่านนั่นเองโดยฟังก์ชัน Parking Locationสำหรับท่านที่ชอบการแข่งขันนะครับระบบสามารถทำการจัดลำดับของท่านแข่งกับคู่แข่งไม่ว่าจะเป็นในประเทศในภูมิภาคหรือระดับ global ระดับโลกนะครับในฟังก์ชันที่เรียกว่า ranking ท่านสามารถแข่งขันกับผู้เข้าร่วมใช้แอปพลิเคชันเดียวกันทั้งในด้านการขับขี่เรื่องของระยะทางหรือการขับขี่แบบประหยัดน้ำมันในโหมด eco ในกรณีที่ท่านขับขี่ไปแล้วรถจักรยานยนต์ของท่านเกิดปัญหาเครื่องดับหรือพบอาการการทำงานที่ผิดปกติระบบจะทำการแจ้งเตือนเกี่ยวกับเมาฟังก์ชันหรือสิ่งผิดปกติบนตัวรถของท่านขึ้นที่โทรศัพท์สมาร์ทโฟนของท่านเป็นแถบสีแดงโดยที่ระบบตัวนี้ท่านสามารถทำการแจ้งประสานงานไปยังร้านค้าร้านผู้จำหน่ายที่ท่านสนิทหรืออยู่ใกล้เคียงหรือมีการแนะนำร้านทั้งนี้ในระบบสามารถบันทึกได้ว่าเหตุเกิดที่ไหนเป็นโลเคชันของ Google Map เวลาเท่าไหร่เพื่อเป็นประโยชน์ของท่านในการให้ข้อมูลกับทางร้านผู้จำหน่ายสำหรับการดูแลบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมทั้งนี้หลังจากการใช้งานหากท่านพบปัญหาหรือข้อสอบถามใดๆเกี่ยวกับการใช้งานแอปพลิเคชันท่านสามารถเข้าสู่หัวข้อ Contact Form เพื่อทำการสอบถามกลับมายังบริษัทไทยยามาฮ่ามอเตอร์โดยจะมีเจ้าหน้าที่ช่วยดูแลเกี่ยวกับข้อสอบถามของท่านและตอบอย่างรวดเร็วนะครับเห็นไหมครับนี่คือ Y Connect ที่จะทำให้ชีวิตของคุณง่ายขึ้นเป็นไงโอ้โหเป็นไงเจ๋งๆเพียบเลยพี่รู้งี้โหลดตั้งนานแล้วใช่ดิเออรู้เลยใช่ไหมว่าใช้อะไรได้บ้างแจ่มเลยพี่โอ้โหสุดยอดถ้ารู้แล้วไปกินกาแฟกันเดี๋ยวเลี้ยงเองจริงไหมเนี่ยจริงเลี้ยงด้วยนะไปโอเคร้านอยู่ไหนตรงนี้ไงโอ้ได้เลยเฮ้ยเป็นไงวะพอรีจีนแล้วเป็นไงวะก็ดีครับโอ้โหนี่งานมีแล้วนี่มาคอนเน็กสบายมากแล้วยอดเลยนะไปไหนสบายเลยดูรู้อะไรโทรเข้าโทรออกน้ำมันดูหมดเลยสบายแล้วทีนี้นะอะไรกินดีกว่ากาแฟนะสั่งกาแฟกันดีกว่ามาโอ้น่ากินไอ้นี่ก็น่ากินนี่เฮ้ยพี่ฮะผมอ่านไม่ออกว่ะภาษาอังกฤษงั้นเลยตายจิ้มมาแล้วกันไงมั้งขับเอ็นแม็กโอ้ดีเลยโหชอบเลยสนุกชอบเลยนะชอบครับวันนี้ว่างไหมไม่ว่างดิจะไปไหนอ่ะบอกก่อนเดี๋ยวช่วงนี้ขับเล่นไปไหม
เฮ้ยน่าสนใจไปดีกว่าจะไปลองไวคอนเน็กกันด้วยโอ้น่าลองอยากไปไปเลยไหมไปดิไปไงบ้างเมื่อกี้นี้ขับมาโอ้โหขับดีขับสบายนุ่มเลยเมื่อกี้ได้ใช้ไหมเทคโนโลยีวายคอนเน็กเหมือนจะได้ใช้นะเพราะเมื่อกี้มีเหมือนไอคอนรูปโทรศัพท์กระพริบอยู่แสดงว่านั่นคือวายคอนเน็กใช่ไหมใช่วายคอนเน็กอ๋อดีนะมันแจ้งเตือนคนโทรมาด้วยอ่ะใช่แล้วอยากรู้ไหมเมื่อกี้ที่ขับมาขับประหยัดน้ำมันมากกว่ากันอยากรู้สิดูไงอ่ะเข้าแอปเลยนี่วายคอนเน็กเข้าไปเลยดูดีไงมาสิอ๋อนี่ไงมันมีบอกประหยัดน้ำมันด้วยเป็นไงดีไหมดีเราสามารถแข่งกับคนแบบว่าคนอื่นได้ด้วยนะใช่อ๋อดีจังเลยอีกอย่างนะยามาฮ่าไม่มีดีแค่ Y Connect นะมีอะไรอีกอ่ะเขารับประกัน5ปี 50,000 โลด้วยโอ้รับประกันขนาดนี้ไปต่างจังหวัดก็สบายๆดีออกทริปอ่ะสบายเลยรออะไรอยู่อ่ะไปเปล่าไปเลยไปวู้วู้ลุย